เป็นประเด็นฮอตในวันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับ Advanced Info Service นะครับได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นเลยครับคุณผู้ชมครับ267บาทนะครับเพิ่มขึ้น19บาทหรือว่า7.66% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี่ถือว่าเป็นสถิติราคา New High ในรอบ10ปี9เดือนนะครับนับตั้งแต่ตุลาคม2556แล้วครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ผมได้พูดคุยกับคุณปฏิภาคนวาวัฒนะครับผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะฮะก็บอกออกมาว่าไอ้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับเขาบอกว่ามันข้อแรกเลยนะตอนนี้ทั่วตลาดเรื่องของเม็ดเงินวายุพักที่มีโอกาสจะเข้ามาและแอดวานคือหนึ่งในตัวเต็งเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นหุ้นขนาดใหญ่เป็นเป้าหมายของกองทุนข้อ2เรื่องของดอกเบี้ยขาลงตรงนี้ส่งเสริมเขาอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าแอดวานหนี้สินจะไม่ได้เยอะมากนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่เขาบอกออกมาว่าแอดวานเป็นหุ้นปันผลขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นคนก็จะให้ค่าน้อยลงนะฮะเพราะมองเป็นภาพปันผลนะฮะแต่พอหุ้นเป็นดอกเบี้ยเป็นขาลงเมื่อไหร่เนี่ยคนมองภาพหุ้นปันผลแล้วคุณผู้ชมลองไปเช็คดูหลายๆตัวนะฮะคุณผู้ชมฮะเขาจะให้ค่าเพิ่มขึ้น PE เพิ่มขึ้นนะครับและ3พื้นฐานของ Advance A ดีอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ตอนนี้กลับมาขาขึ้นคุณปฏิภาคบอกผมออกมาว่าคุณก็ลองคิดดูสิว่าปันผล 4% นะฮะแต่มีอัตราการเติบโตถึง 18% ปีนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาด้วยเช่นเดียวกันปีหน้ามีการเติบโตขึ้นไปอีกครับคุณผู้ชมครับและอย่าลืมนะครับว่าตอนที่ผมคุยกับในฝั่งของกัฟเองกัฟบอกออกมาว่า Advance มี potential และกัฟต้องการที่จะทำให้เห็นว่า Advance มีการโกรทต่อไปมันกำลังปรับภาพAdvance ที่เคยเป็นหุ้น Cash Cow หรือว่าหุ้นปันผลมันตลอด อาจจะมีตัวของ S-Curve ขึ้นไปด้านบนนี่คือสิ่งที่เราบอกคุณผู้ชมในวันนี้ส่วนราคาเป้าหมายเชื่อไหมขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยราคาเป้าหมายที่บล.กรุงศรีให้ไว้ตั้งนานแล้วนะ280บาทนะคุณผู้ชมฮะปีหน้ามีโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าเกิดจากการเติบโตคือกำไรเพิ่มขึ้นแต่เขาบอกมาว่าด้วยการวิ่งขึ้นมาแรงแบบนี้แล้วเนี่ยรอย่อก่อนก็ได้ใช่ค่ะ